ราะสังคมนั้นไร้ความยุติธรรมเธอจึงต้องทำให้มันเกิดด้วยน้ำมือของตัวเอง Who are you? The Girl in the Spider's Web พยักษ์สาวล่ารหัสใยมรณะภาพยนตร์แอคชั่นเทรลเลอร์ไล่ล่าลับเหลี่ยมเฉือนคมจากเฟดดี้อัลเวเลสผู้กำกับมาแรงที่แจ้งเกิดจากผลงานสุดหฤโหดอย่าง Evil Dead และ Don't Breathe สู่การดัดแปลงและสานต่อเรื่องราวสุดเข้มข้นของนวนิยายชุดมิลเลนเนียมของนักเขียนผู้โด่งดังที่สุดในสวีเดนอย่างสติกลาสันที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดขายกว่า80ล้านเล่มทั่วโลกสิ่งที่ทำให้นวนิยายชุดมิลเลนเนียมโดดเด่นกว่านวนิยายสืบสวนทั่วไปเกิดจากตัวผู้เขียนอย่างสติกลาสันผู้ซึ่งมีดีกรีเป็นนักข่าวสายการเมืองและนักสังคมนิยมผู้คอยเปิดโปงบรรดาองค์กรเหยียดเชื้อชาติและผู้เผด็จการชาตินิยมผ่านนิตยสารที่เขาเป็นบรรณาธิการอย่าง Expo ซึ่งตัวเขาก็ได้นำประสบการณ์อันโชคโชนของการเป็นนักข่าวนี้เองถ่ายทอดลงบนหน้ากระดาษบอกเล่าเรื่องราวของมิเคลบอมควิชนักข่าวหัวแข็งแห่งนิตยสารมิลเลนเนียมและลิสเบธซาลันเดอร์แฮกเกอร์ขบถสาวพฤติกรรมสุดโต่งและเข้าสังคมไม่ได้เพราะอดีตอันโหดร้ายที่คอยหลอกหลอนซึ่งเขาและเธอต้องร่วมมือกันไขคดีปริศนาสุดจะคาดเดาถึงแม้นวนิยายชุดนี้จะโด่งดังไปทั่วโลกจากชื่อของหนังสือเล่มแรกอย่าง The Girl with the Dragon Tattoo แต่ในประเทศบ้านเกิดอย่างสวีเดนหนังสือนั้นมีชื่อว่า Men Who Hate Women ซึ่งชื่อนี้สะท้อนถึงอดีตอันโหดร้ายของพยัคฆ์สาวรอยสักมังกรผู้เคยถูกข่มเหงโดยผู้ชายถึงร่างกายจะโดนทำร้ายแต่จิตใจของเธอนั้นแข็งแกร่งพอที่จะทำให้เธอลุกขึ้นสู้และล้มทันชายผู้ที่ทำร้ายหญิงสาวเพราะว่านวนิยายชุดมิลเลนเนียมนั้นเคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาก่อนแล้วทั้งในเวอร์ชันสวีเดนที่ใจเกิดให้นักแสดงสาวนูมิราเพสและนักแสดงเจ้าบทบาทไมเคิลนีควิสรวมไปถึงฉบับอเมริกันรีเมคโดยพุ่งกับเดวิดฟินเชอร์ที่มาพร้อมกับนักแสดงมากฝีมืออย่างรูนี่มาร่าและแดเนียลเครกShe's different. การจะสานต่อเรื่องราวของพยัคฆ์สาวรอยสักมังกรในมุมมองใหม่จึงต้องเลือกที่จะแตกต่าง The Girl in the Spider's Web นอกจากจะเป็นนวนิยายเล่มที่4ของแฟรนไชส์แล้วก็ยังเป็นนวนิยายเล่มแรกที่สานต่อเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของลิสเบธหลังการจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวของสติกลาสันในปี2004โดยผู้ที่มารับช่วงต่อ นั้นก็คือเดวิดลาเกอร์ครันส์นักข่าวและนักเขียนนวนิยายสืบสวนชื่อดังที่นำไอเดียดั้งเดิมของผู้เขียนต้นฉบับมาสานต่อก่อนจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ตื่นเต้นกว่าที่เคยThe Girl in the Spider's Web จะพาลิสเบธไปพบกับที่สุดแห่งบททดสอบเมื่อเธอและมิเคลบอมควิสต้องเข้าไปผัวพันกับคดีอาชญากรรมไซเบอร์ที่โยงใยกับสายลับของรัฐบาลทั่วโลกซึ่งเบื้องหลังนั้นมีผู้คนในระดับสูงบางคนยอมฆ่าคนเพื่อปิดบังความลับเบื้องหลังเรื่องนี้และที่ช็อกยิ่งกว่าก็คือหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังแผนการทำลายโลกกลับเป็นน้องสาวของลิสเบธเอง Why did you help everyone but me? Sisterหลังจากนูมิราเพสและรูนี่มาร่านักแสดงคนล่าสุดที่ต้องมารับบทเป็นลิสเบธซาลันเดอร์ก็คือแคลร์ฟอยนักแสดงหญิงแกร่งเจ้าของคำชมหนาหูจากซีรีส์ชั้นเยี่ยม The Crown และภาพยนตร์อัตชีวประวัติชวนลืมหายใจ First Man โดยแคลร์ฟอยคิดว่าเรื่องราวของพยัคฆ์สาวรอยสักมังกรนั้นร่วมสมัยและไม่มีทางหมดความนิยมลงง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กระแสเฟมินีนหรือสตรีนิยมและมีถูกที่เพศหญิงเริ่มออกมาต่อสู้การกดขี่ทางเพศอย่างจริงจังลิสเบธซาลันเดอร์
จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ที่เคยถูกข่มเหงและลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิ์อันพึงมีของตน Since she's kind of the classic don't judge a book by its cover ร่วมสืบหาความจริงเบื้องหลังอาชญากรรมระดับโลกที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะหยุดยั้งมันลงได้คลาฟอยรับบทเป็น The Girl in the Spider's Web พยัคฆ์สาวล่ารหัสใยมรณะ8พฤศจิกายนล่าล้างบางเดนทรชนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังสืบสวนเรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าชอบหนังแอคชั่นทริลเลอร์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It เข็มจันทร์และอีกภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย